เรียกว่าความเห็นใจแทบไม่มีหลังภาคเอกชนออกมาส่งสัญญาณรับไม่ไหวหากค่าไฟฟ้ารอบใหม่เดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นแต่ในที่สุดคณะกรรมการกกพ.ได้เคาะค่าไฟฟ้ารอบใหม่แล้วกลุ่มเปราะบางยังคงจ่ายเท่าเดิม 4.72 บาทต่อหน่วยแต่ภาคอุตสาหกรรมจ่ายเพิ่มขึ้น 5.69 บาทต่อหน่วยโดยนายเกรียงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าจากต้นทุนการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนค่าไฟฟ้านั้นทำให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแบกรับภาระได้น้อยลงโดยในปีหน้าราคาสินค้าอาจต้องปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนอย่างเหมาะสมหรือเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ5-12ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละอุตสาหกรรมโดยต้นทุนของผู้ประกอบการไม่ได้เจอแค่เด้งเดียวเพราะนอกจากค่าไฟฟ้าที่ถือเป็นต้นทุนหลักปรับสูงขึ้นแล้วยังมีต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าต้นทุนค่าแรงที่ปรับไปแล้วก่อนหน้านี้ในขณะที่ราคาสินค้ายังถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสินค้าควบคุมไม่ให้มีการปรับราคาโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงสินค้าจำเป็นอื่นๆกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้ามาโดยตลอดทั้งที่ต้นทุนของผู้ประกอบการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้มองว่าต้นทุนของผู้ประกอบการปรับสูงขึ้นมากกระทรวงพาณิชย์จะควบคุมราคาสินค้าทุกรายการไม่ได้ซึ่งสินค้าควบคุมถือเป็นส่วนน้อยที่กระทรวงพาณิชย์ยังควบคุมได้ในขณะที่สินค้ารายการอื่นๆผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นเพื่อความอยู่รอดของภาคธุรกิจและให้คงกำลังการผลิตไว้ไม่ให้สินค้าขาดแคลนจึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจภาคเอกชนด้วยโดยที่ผ่านมาได้พยายามหาแนวทางในการบริหารจัดการด้านต้นทุนมาโดยตลอดไม่ได้คิดที่จะโยนภาระให้กับผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียวหากช่วยกันแบกได้บ้างเชื่อว่าทางรอดจะมีมากขึ้นด้านนายกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องและจะมีการดูแลเป็นพิเศษเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นจากราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันและค่ากระแสไฟฟ้าแต่ก็ยังมีแนวทางในการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าไว้ก่อนแต่ก็จะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นมากที่สุดระหว่างผู้ประกอบการกับภาคประชาชน